คงจะเป็นความหวังของครอบครัวผู้เสียชีวิตอีกครั้งหนึ่งนะครับกับคนที่ได้มีการกระทาความผิดไว้ในอดีตโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยที่อาจจะต้องมีส่วนรับผิดชอบในเหตุการณ์ครั้งนี้เพื่อคืนความเป็นธรรมให้กับชาวบ้านแสงสุดท้ายคดีตากใบคุณผู้ชมอย่างหลังจากที่รอคอยกันมาเนี่ยร่วม20ปีนะคุณผู้ชมสําหรับคดีตากใบวันนี้เนี่ยศาลเนี่ยประทับสั่งฟ้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคุณผู้ชมเราต้องบอกว่า วันนี้เนี่ยเราจะมาไล่เรียงกันผู้ชมว่า9จําจำเลยและก็อีกเจคนเนี่ยที่ต้องบอกว่าจะโดนโทษผู้ชมมันมีข้อหาอะไรบ้างซึ่งหากเราไปดูที่ย้อนไปดูที่ข้อหาเนี่ยคุณผู้ชมก็คือ1เลยเนี่ยฆ่าผู้อื่นนะฮะแล้วก็2เนี่ยก็คือพยายามฆ่าสนะครับกักขังหน่งเหนียวส่วนว่าคดีเนี่ยมันเป็นยังไงมายังไงเนี่ยผู้ชมต้องบอกว่าคดีดังกล่าวนะฮะครอบครัวผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บเนี่ย 48รายนะฮะเป็นโจทย์นะยื่นฟ้องนะจากเหตุการณ์สลายการชุมนุมเนี่ยที่หน้าสอพอตากใบจังหวัดนาราธิวาสนะฮะเมื่อวันที่25ตุลาคมเนี่ย2547โดยมีการเคลื่อนย้ายผู้ชุมนุมเนี่ยขึ้นรถทหารนะรไปยังค่ายอิงขยุทธบริหารจังหวัดปัตตานีนะฮะในลักษณะในการนอนซ้อนคุณผู้ชมก็คงจำภาพประวัติศาสตร์นี้ได้ทำให้มีผู้เสียชีวิตเนี่ย78รายจากการขาดอากาศหายใจ ซึ่งในวันนี้นะคุณผู้ชมศาลท่านเนี่ยมีมีนะเห็นว่าคดีเนี่ยมีมูลตามที่โจทย์เนี่ยยื่นพยานหลักฐานและมีเหตุการณ์เนี่ยสลายการชุมนุมและมีการเคลื่อนย้ายเกิดขึ้นจริงศาลเนี่ยนัดสอบคำให้การนะฮะ12กันยา67เวลา9โมงแต่ยังไม่มีการออกหมายจับโดยจะมีหมายสารเนี่ยหมายเรียกเนี่ยให้มาศาลม่ให้มาตามสารนัดเนี่ยสำหรับจำเลยทั้ง7คนที่สารรับฟ้องนะฮะประกอบไปด้วย จำเลยที่1เนี่ยพลเอกพิสารวัฒนวงคีรีนะฮะอดีตแม่ทัพภาค4ปัจจุบันเนี่ยอายุ74ปีนะฮะเป็นสอสอบัญชีรายชื่อเนี่ยพักเพื่อไทยแล้วก็จำเลยที่3เนี่ยพลโทสินชัยนุสติตอดีตผู้บัญชาการพลรอหปัจจุบันเนี่ยอายุ76ปีนะครับจำเลยที่4นะฮะพลตำรวจเอกวงกรมณีรินอดีตผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติส่วนหน้าปัจจุบันเนี่ย อายุ73ปีและจำเลยที่หฮนะพลตำรวจโทมาโนดไกรวงอดีตผู้บัญชาการตำรวจภูทรเนี่ยภาค9้า 9, ปัจจุบันอายุ77ปีและจำเลยที่6พลตำรวจตีศักสมหมายพุทธกูลอดีตผู้กำกับสถานีตำรวจภูทรออำเภอตากใบจังหวัดนาราธิวาสปัจจุบันเนี่ยอายุ70ปีและก็จำเลยที่8นายศิวะแสงมณีนะ อดีตรองผู้อำนวยการอำนวยเสริมเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้และอดีตรองประดัดกระทรวงมหาดไทยปัจจุบันเนี่ยอายุ78ปีทีนี้อน้องอาม,อมแล้วจำเลยที่2กับจำเลยที่7เนี่ยทำไมถึงไม่โดนเดี๋ยวเราไปดูข้อมูลกันหน่อยน้องงามนะขณะนี้เนี่ยนะครับศาลยังไม่ได้มีการออกหมายจับนะเนื่องจากว่าต้องทําตามขั้นตอนในการ ออกหมายเรียกนะครับแล้วก็นัดสอบคาให้การในวันที่12กันยายน2567ที่ถึงนี้ส่วนจำเลยที่2และจําเลยที่7จ็นะครับศาลเนี่ยถือว่าไปปฏิบัติหน้าที่บริเวณอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะจําเลยที่7เนี่ยนะครับยังมีการติดต่อให้เจ้าที่เนี่ยมีการปล่อยตัวชั่วคราวชรบนะครับที่ถูกจับแล้วก็เป็นปมเหตุที่เกิดการจราจนขึ้นในครั้งนั้นศาลจึงไมได้มีการรับฟ้อง ส่วนตัวแทนชาวบ้านเนี่ยนะครับมีการเปิดเผยบอกว่าที่ตัดสินใจฟ้องเนี่ยเพราะต้องการอยากรู้ว่าประเทศไทยเนี่ยมีความยุติธรรมอีกหรือไม่ไม่ใช่ว่าจะเอาผิดแต่ต้องการให้จำเลยยอมรับว่าที่ทำลงไปเนี่ยมันผิดจริงนะครับด้านนายรัศดามนูรัศดาทนายความสิทธิมนุษยชนเนี่ยนะครับมีการเปิดเผยเหมือนกันว่าศาลเนี่ยไม่สั่งรับฟ้องจำเลยที่2และ7นะให้เหตุผลว่าจำเลยที่2เนี่ยไม่ปฏิบัติหน้าที่ในการรอรับคนที่ถูกควบคุมตัวไปทค่ายอินคยุทธ แล้วก็ยังมีการเปิดเผยข้อมูลที่น่าสนใจในอีกหลายประเด็นนะครับลองไปฟังเสียงทนายความครับศาลไม่สั่งรับปรทัทฟ้องจำเลยที่2นะครับแล้วก็จำเลยที่7โดยศาลให้เหตุผลในคำสั่งว่าจำเลยที่2เนี่ยไปปฏิบัติหน้าที่รอรับคนที่ถูกควบคุมตัวไปที่ค่ายอิงขยุทตนะ สารเห็นว่าไม่ได้อยู่ร่วมตอนเหตุการณ์ในการจับการควบคุมแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยการที่จำเลยที่สองรอรับคนแล้วทราบว่ามีคนเสียชีวิตเมื่อมีการบรรทุกผู้ถูกควบคุมไปถึงค่้ยกยุทธแต่การที่ไม่แก้ไขหรือแจ้งให้มีการแก้ไขให้ให้มันไม่เกิดความสูญเสียไม่ได้ทำตรงนี้หรือละเลยเฉย ศาลก็ยังมองว่ายังไม่ถึงขั้นที่จะเป็นข้อหา288นะครับส่วนจำเลยที่7นั้นสารเห็นว่า,าไปปฏิบัติหน้าที่อยู่บริเวณสามแยกตากใบในการตั้งด่านสกัดคนแล้วก็มีเรื่องของการไปทำเรื่องการขอปล่อยตัวชั่วคราวชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านอันนี้ตามข้อมูลในเอกสารนะนี่นะครับก็เป็นเสียงของทนายความสิทธิมนุษยชนนะครับที่แน่นอนว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้เนี่ย ก็ต้องว่ากันไปตามกบบระบวนการวิธรรม,มต้องไปพิสูจน์กันเองนะทีนี้เนี่ยเราลองย้อนไปนิดหนึ่งนะครับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับในวันที่ต้องบอกว่าโหเป็นวันแห่งการ,ส,กร,รสูญเสียแล้วเป็นโศกอนาตกรรมที่เกิดขึ้นในวันนั้นนะจรลาจนที่หน้าสพตากใบนราธิวาสนะครับย้อนไป25ตุลาคมปศ2 5 4 7นะครับเหตุการณ์เริ่มต้นจากการชุมนุมเพื่อรียกร้องความไม็นธรรมให้กับชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านหรือว่าชบบจํานวน6คนครับ ที่ถูกจับกลุ่มตัวโดยเจ้าหน้าที่เนี่ยมีการเรียกไปสอบสวนหลังพบว่าอาวุธปืนของชอรบถูกคนร้ายปล้นไปมีชาวบ้านในพื้นที่มาชุมนุมเพื่อเรียกร้องให้ปล่อยตัวชรบทั้ง6คนจนเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารเนี่ยต้องทําการปิดล้อมพื้นที่และสลายการชุมนุมเหตุการณ์ครั้งนั้นครับมีผู้เสียชีวิตในพื้นที่ชุมนุมถึง6คนด้วยกันจากนั้นจึงมีการจับกลุ่มกลุ่มผู้ชุมนุมจำนวน1370คน ขนย้ายโดยมีการใช้รถบรรทุกเนี่ยขนไปที่ค่ายอิงขยุท์ทำให้มีผู้เสียชีวิตทันทีอย่างน้อย85คนและถูกจับกลุมประมาณ1,300คนโดยล่าสุดนะครับรัฐต้องจ่ายเงินเยียวยาผู้เสียชีวิตรายละ7.5ล้านและผู้บาดเจ็บรายละ5 0 0นบาทย้อนไปถึงล่าสุดเนี่ยนะครับ23สิงหาคม2567ที่ศาจังหวัดนราธิวาสนะครับคุณรอมดอนปัญจอครับสสบัญชีรายชื่อของพักประชาชน เดินทางมาร่วมสังเกตการอ่านคำสั่งไต่สวนมูลฟ้องคดีตากใบที่ผู้เสียาหายยื่นฟ้องต่อเจ้าหน้าที่รัฐจำนวน9คนก่อนที่อายุนะครับจะสิ้นสุดคดีความในวันที่25ตุลาคมที่จะถึงนี้ในที่สุดนะครับสารเห็นว่าคดีนี้เนี่ยมีมูลครับและประทับรับฟ้องจําเลย7คนในข้อหาคือฆ่าผู้อื่นพยายามฆ่าผู้อื่นและร่วมกันกักขังหวงเหนียวส่วนอีกสองคนเนี่ยเห็นว่าไม่มีมูลครับ โดยจานวน7คนเนี่ยประกอบไปทั้งไปด้วยทั้งเจ้าที่ตํารวจเจ้าที่ทหารนะครับหนึ่งในนั้นเนี่ยคือพลเอกพิสารวัฒนวงคีรีพลเอกพิสารนี้ปัจจุบันเป็นสสบัญชีรายชื่อของพรรคเพื่อไทยนะครับดํารงตําแหน่งแม่ทัพภาค4ในช่วงที่เกิดเหตุการณ์หน้าสพตากใบขึ้นเมื่อปี4 7ศาลมีการนัดสอบคาให้การคู่ความทั้ง2ฝ่ายนะครับคือ12กันยายน2567และจะมีหมายเรียกให้มาศาลตามนัดหมาย สอสอรสอรรมฎอนเนี่ยมีการเปิดเผยว่านี่คือโอกาสครั้งสําคัญครับในการพิสูจน์ตัวเองของกระบวนการยุติธรรมไทยว่าจะคืนความไม่ธรรมให้กับประชาชนได้หรือไม่หลังจากรอคอยมายาวนานเกือบ20ปีและหวังว่าจำเลยทุกคนเนี่ยจะให้ความร่วมมือเข้ามาพิสูจน์ตัวเองในชั้นศาลต่อไปนี่ครับก็ถือว่าเป็นโศกนาฏกรรม,มที่เกิดขึ้นในอดีตและก็น่าเจ็บปวดนะโดยเฉพาะพี่น้องในพื้นที่ของภาคใต้นะครับ วันนี้เนี่ยก็ยังคงไม่ได้รับความเป็นธรรมเลยทั้งนั้นที่เหตุการณ์นี่ยเกิดขึ้นมาอย่างยาวนานนี่คงจะเป็นความหวังของครอบครัวผู้เสียชีวิตอีกครั้งหนึ่งนะกับคนที่ได้มีการกระทําความผิดไว้ในอดีตโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยที่อาจจะต้องมีส่วนรับผิดชอบในเหตุการณ์ครั้งนี้เพื่อคือนความเป็นธรรมให้กับชาวบ้านครับ